สวัสดีครับอูฮิมสลามกลับมาเจอเจอกันครับวันนี้วันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566นะครับประเด็นกีฬาร้อนๆนะครับที่ติดตามกันมาต่อเนื่องเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นครับมติของสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่มีการประชุมครั้งที่4ทับ2 6วันนี้ช่วงบ่ายออกมาแล้วแล้วก็ท่านพลตำรวจโท อํานวยนิ้วมโนนะครับโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้นั่งถแถลงข่าวบอกกล่าวให้กับผู้สื่อข่าวเองว่าผลการประชุมออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยครับย้อนความกันไปว่าการประชุมครั้งนี้ของสภากรรมการสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมีความน่าสนใจเนี่ยก็คงต้องย้อนไปน,นิดหนึ่งนะครับว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสมาคมกีฬาฟุตบอลก่อนหน้านี้นะครับทั้งเรื่องของการที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดจนนำมาซึ่ง16สโมสรในไทยลีกที่มีการประชุมกันไปเมื่อวันที่27มิถุนายนนะครับมติเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าอยากจะออกมาตั้งลีกเองและะ้วใช่ไหมครับขออภัยครับออกมาตั้งทีมทำงานเพื่อที่จะบริหารลิขสิทธิ์เองนะครับแล้วก็รวมไปถึง มีประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะครับในการประชุมของสมัชชาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีขึ้นนะครับในวันที่30มิถุนายนโดยท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้พูดออกไมเลยนะครับตำหนิติติง,ตงการทำงานของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจนนำมาในวันที่หนึ่ง นะครับรกรกฎาคมก็คือวันเสาร์ก็คือการประกาศลาออกโดยมีข้อความว่าลาออกตามคำสั่งนะครับของท่านประวิทย์วงสุวรรณแล้วก็บอกว่าจะดำเนินการรายงานเรื่องของการลาออกผ่านขั้นตอนของอสพันธ์กีฬาที่เรียกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนั้นสังกันอยู่นั่นก็คือฟีฟ่านั่นเองเลยทำให้ เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันน่าตามมากกับการประชุมในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆก็มีหมายประชุมอยู่แล้วนะครับแล้วก็วาระวันนี้เนี่ยที่มีการประชุมก็คือวาระสาคัญก็คือเรื่องของอนาคตของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับโดยบิ๊กออสนั่นแหละนะครับพลตํารวจเอกดรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับที่ตั้งใจลาออกจากตําแหน่งโดยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณประธานคณะกรรมการกาโอลิมปิกแห่งประเทศไทย กดดันในที่ประชุมอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ก็จะถูกบรรจุไว้ในวาระครั้งนี้ด้วยก็คือเรื่องของการที่16สมโมสรในไทยลีกหนึ่งขอที่จะมาดําเนินการในเรื่องของลิขสิทธิ์เองนะครับมาดาเนินการเรื่องของงานสิทธิประโยชน์เองวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ก่อนเข้าประชุมนะครับท่านบิ๊กออสนะครับท่านสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับก็ ได้พูดกับสื่อนะครับบอกให้เหมือนเหมือนบอกว่าเนี่ยถูกแทรกแซงแน่นอนแหละนะครับเพราะว่าท่านเองก็ถึงบอกว่าเหมือนย้อนถามกลับมาถึงผู้สื่อข่าวว่าถ้าโดนแบบนี้มั่นทุกคนจะมีความสุกยังไงนะครับถ้าเรียกไปคุยเป็นการส่วนตัวตำหนิตีติงกันหรือว่าแนะนํากันก็โอเคแต่นี้พูดออกไม์ผ่านผ่านในที่ประชุมด้วยอย่างงี้ครับท่านก็บอกว่าท่านก็มีสักมีสีแหละนะอะไรประมาณนั้นนั่นคือการพูด ในช่วงของการที่เดินเข้าไปนะครับในที่ประชุมของสภากรรมการวันนี้ก็ถือว่าขืห,หาไม่น้อยนะครับก่อนประชุมนะครับพอหลังจากประชุมเสร็จนะครับท่านอย่างที่บอกครับท่านพลตํารวจโทอํานวยนิวมโนนะครับโฆษกสัมพงกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มาแถลงข่าวว่าในการประชุมที่เกิดขึ้นนั้นมีอะไรที่น่าสนใจโดยท่านก็เปิดเผยนะครับว่าเรื่องที่พลตํารวจเอกสมยศมีเจตนาจะลาออกตามคําสั่งของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั้น เรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จะทําให้ฟุตบอลไทยโดนแบนและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยที่กําลังจะเป็นเจ้าภาพฟีฟ่าคองเกรสในเดือนพฤษภาคมปีหน้ารวมถึงฟุตบอลไทยจะไม่สามารถแข่งขันได้เลยในรายการระดับนานาชาตินี้ก็เป็นข้อทีอ่ที่ประชุมก็คงจะมีการถกกันนะครับดังนั้นสภากรรมการนะครับท่านก็บอกว่าจึงมีมติเอกฉันสวนความต้องการของนายกไม่นว่าให้นายกลาออก นะครับเพราะว่าถ้าลาออกก็จะส่งผลเสียหายใหญ่ต่อให้ในายกจะอ้างว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งแต่ตอนนี้ข่าวที่มันออกมาค่อนข้างชัดเจนจากที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกว่าคำพูดมันก็คืออาวุธในการแทรกแซงไม่แทรกแซงก็ไปฟังดูเอาเองละกันท่านอำนวยก็พูดอย่างนั้นนะครับอพอพูดปุ๊บนายกลาออกปั๊บเนี่ยมันก็แปลความได้ว่าเหมือนโดนกดดันโดนแทรกแซงซึ่งมันก็สอดรับกับที่ ท่านพลตบดีเอกสมยศพุ่มพันม่วงพูดก่อนที่ประชุมแหละนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหลังจากที่ท่านประกาศลาออกเนาะนะครับก็มีทีมทํางานของพลเอกประวิตยก็บอกเฮ้ยไม่ได้เป็นการแทรกแซงก็เป็นการติติงกันเฉยๆหรือว่าเป็นการพูดถ้าเขาลาออกก็เหมือนกับเจตนาลาออกเองอะไรประมาณนี้มากกว่าซึ่งทางของบิ๊กออเองก็บอกว่าประเด็นที่คนพูดออกมาตรงนี้เนี่ย เหมือนไดโนเสาร์เต่าล้านปีนะครับวันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะมีมีคำพูดโค้ดคาพูดออกมาอยู่แล้วนะครับก็เลยสอดรับกับที่ท่านคนตํารวจโทรอํานวยนิวมโนพูดในการถแถลงข่าววันนี้แหละครับว่าเออมันก็เรียกได้ว,ว่าก็มองกันได้นะว่าจะแทรกแซงหรือไม่แทรกแซงนะครับแต่เพียงแต่ว่าท่านโคศกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของท่านนายกเองก็เหมือนเหมือนน้อยๆอะ่ะผงไม่ก็ไม่อยาก คือจริงอยากออกอยากอยากอำลาแล้วแหละนะครับจนในที่ประชุมก็เหมือนเป็นการปลุกเร้านะครับพูดให้กําลังใจนะครับเพื่อให้มีไฟในการที่จะกลับมาทํางานแต่ก็ไม่ตัวนี้อันนี้พูดจากที่ท่านอํานวยพูดนะบอกว่าก็ไม่รู้ว่าตัวของบิ๊กออสเองเนี่ยจะจะมีกําลังใจได้อีกสักนานมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ในส่วนของสิ่งที่ออกมาก็คือสมากกรรมการยืนยันว่าไม่ให้ออก แล้วก็ในส่วนของการไม่ให้ออกเนะี่ยก็อย่างที่เหตุผลที่ที่บอกไปนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงก,ก็มองได้นะว่าแทรกแซงหรือไม่แทรกแซงนะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกครับประเด็นมันเลยอยู่ตรงที่ว่าเรื่องของเดี๋ยวขออนุญาตทำความเข้าใจกับคนที่อาจจะไม่ได้ตามเรื่องของกีฬาิีหนึ่งนะครับว่าในส่วนของสมาคมกีฬาต่างๆของไทยเราเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานนะครับที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นสาพันกีฬา ของแต่ละชิ้นกีฬาดูแลกันอยู่นะครับก็ขึ้นตรงกับสาพานกีฬาที่ตัวเองรับผิดชอบอย่างของฟุตบอลในเห็นชัดก็โคเป็นฟีฟ่านะครับซึ่งในส่วนของเรียกว่าเป็นเป็นแนวทางที่โอลิมปิกสากลเขาวางไว้นี่ก็คือกีฬาจะต้องไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่ก็ไม่รู้ว่าเออถ้าต่างชาติที่เขามองเข้ามาหรือ พวกเมมเบอร์ต่างๆของสภานกีฬาต่างๆนี่เขามองเข้ามาว่าเออเนี่ยกรณีของไทยเรามันเป็นเรื่องการแทรกแซงแล้วนะหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนของสภากรรมการก็เลยน่าจะเป็นลักษณะของการตัดไฟแต่ต้นหลงนะครับว่าก็ไม่ก็ออกมติมาเลยว่าไม่ให้ลาออกแล้วก็ในส่วนของอ,อการถแถลงข่าวนี้ก็บอกว่าถ้าจะยังไงเนี่ยก็อยากจะให้ทางด้านของบิ๊กออสหรือว่าพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ย อยู่จนครบวาระไปเลยนะครับโดยวาระก็คือวันที่11กุมภาพันธ์ปี2567อันนี้ประเด็นของ Big กออที่ประชุมสภากรรมการกออกมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะมีการเชียร์ผู้สมัครบางท่านที่คิดว่าน่าจะถึงเวลากับการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่เนี่ยอาจจะต้องนับวันรอไปก่อน นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยถ้าสมมติออกจริงอย่างนี้นะฮะตามกติกาที่เขาวางกันไว้ก็ต้องมีการเลือกตั้งภายในเก้าสิบวันนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าถ้าเป็นมติแบบนี้ก็น่าจะอยู่ยาวแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้อนอีกหรือเปล่าอันนี้ประเด็นเรื่องของการลาออกส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่บอกแล้วครับว่ามันเป็นประเด็นที่ถูกเอามาใส่ไว้ในการประชุมหรือว่า,วาราฐการประชุมคราวนี้ด้วยนั่นก็คือเรื่องของการที่ จะมีการแยกตัวไปบริหารสิทธิประโยชน์กันเองของไทยลีกก็ดูเหมือนว่าในที่ประชุมก็คุยกันนะครับบอกว่ามันยังไม่ได้ข้อยุติแต่อย่างใดนะครับซึ่ง16สโมสรที่ว่าที่มีการพูดคุยกันเนี่ยยังขาดความชัดเจนที่จะนําเสนอต่อสภากรรมการนะครับเพื่อให้ธรรมคากรรมการตัดสินใจอย่างเช่นจะแยกไปบริหารแล้วเนี่ยใครจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะอะฟอร์ม ทีมทางานจะจดเป็นนิติบุคคลหรือใครจะมาเป็นคนที่จะเข้ามาบริหารกฎกติกาต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการอะไรคุยอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภากรรมการก็เลยบอกว่าให้ไปตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษารายละเอียดข้อดีข้อเสียให้ชัดเจนก่อนจากนั้นถึงค่อยเอามาสรุปอีกครั้งและท่านเองก็พูดต่อไปว่าถ้ามองดูแล้วเนี่ยในฤดูกาลนี้ไม่น่าทันแล้วเผลอ จะหมดเวลาของท่านนายกสมยศเองเนี่ยนะครับในส่วนของสภากรรมการชุดนี้ก็ไม่น่าทันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคงเดิมนะครับทั้งสองเรื่องตัวนายกสมาคมกับเรื่องของการบริหารสิทธิที่ประโยชน์ของในส่วนของการที่มีข่าวว่าอาจจะมีการเอาไปบริหารก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เอากันตามนั้นนะครับยังไม่มีอะไรแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าไทยลีกจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนสิงหาคมแล้ว สิ่งที่มันยังไม่ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของลิขสิทธ์ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดแล้วลถ่ายทอดสดคราวนี้จะมีใครมาถือสิทธิ์นี้ยังไม่ได้ข้อสรุปจากการประชุมของสมาคมกการคราวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังคงเดิมแต่เพิ่มเติมยังไม่รู้ชัดเจนถึงเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดวันนี้อุ้งหิมสนามลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสต่อไปสวัสดีครับ